เป้จึงเป็นเด็กที่เราเห็นตั้งแต่อยู่ชั้นม.1 เนี่ยเราดูเหมือนกับจะเป็นเด็กเกเรแต่ที่จริงแล้วพอมาเรามาสืบมาดูภูมิหลังของเขาแล้วคือเขาไปทำมาหากินจะประกวดร้องเพลงที่ไหนก็ตามเป้จะไปหมดเลยจริงๆเดือนละพันแต่ว่าด้วยความที่ว่าแม่ยายเจ้าของบ้านที่แม่ไปทำความสะอาดด้วยค่ะรู้จักกันก็เลยลดให้เดือนละ500แต่ว่าจริงๆเราติดค่าค้างเช่าบ้านเขาเยอะมากแล้วก็ช่วงหนึ่งที่แบบพ่อเกเรก็ไม่มีเงินจ่ายแล้วทีนี้ก็ช่วงนั้นหนูก็ยังไม่ได้ยืมเงินเรียนนะคะมันก็เป็นอะไรที่แบบโอ้โหยากลำบากมากเลยทีนี้ช่วงนี้ก็พอเราได้ยืมเงินเรียนเราก็พอมีเงินให้แม่จ่ายบ้างเสาร์อาทิตย์หนูก็จะไปรีดผ้าของควรนะคะรู้ว่าเยาวชนอย่างพวกเราจะมีส่วนในการแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรต้องติดตามชมในรายการ Teen Spirit กับพวกเราชาวแผนที่สุขภาพโรงเรียนมะขามจังหวัดกระสินในสัปดาห์นี้ค่ะภาพโครงการของพวกเรานะคะที่พวกเรากับเพื่อนๆนะคะได้ไปรวบรวมสำรวจบ้านของพวกเรานะคะแล้วก็จัดออกมาเป็นแผ่นพับแบบนี้ค่ะมีรูปหน้าตาแบบนี้แบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแผนที่รอบๆโรงเรียนพวกเรานะคะมีพื้นที่เสียงพื้นที่ดีตรงไหนบ้างนะคะวันนี้ค่ะปุ๊เป้นะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูนะคะว่าพวกเราชาวแผนที่สุขภาพ BK Healthy Map เนี่ยนะคะเขาจะไปทำอะไรกันบ้างมาเลยค่ะมาเลยค่ะเหนื่อยมากเลยนะคะหนทางมันไกลมากค่ะเสียงจื้อแจ้วและดังฟังชัดแฝงมาด้วยอารมณ์รื่นเริงแจ่มใสไหลออกมาอย่างไม่ติดขัดจากปากของน้องอาทิตยาเลพลหรือว่าน้องปูเป้แห่งชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/11โรงเรียนบัวขาวและก็เป็นการนำของโครงการแผนที่สุขภาพเพิ่มพื้นที่ดีและลดพื้นที่เสี่ยงค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่น้องปูเป้และเพื่อนๆจะเสี่ยงเดินไปสำรวจสภาพชุมชนของพวกเขาในอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ว่าเสี่ยงนั้นก็เพราะยากที่จะคาดเดาค่ะว่าพวกเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างเมื่อต้องไปเจอหลายสถานที่ซึ่งถูกมองว่าเป็นจุดเสี่ยงสำหรับเด็กๆอย่างร้านเกมร้านนี้ซึ่งเจ้าของร้านก็ดูเหมือนไม่ค่อยจะให้ข้อมูลอะไรกับพวกเธอนักบอกแค่สั้นๆค่ะว่าเปิดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4ทุ่มค่ะพี่เขาก็คือในร้านนะคะก็จะมีนักเรียนเล่นเพียบเลยค่ะมีทั้งนักเรียนจากโรงเรียนบัวขาวและโรงเรียนกุชิด้วยกันแล้วถามพี่เขาว่ามีมาตรการอะไรไหมที่แบบว่าไม่ให้เด็กเข้าเล่นในช่วงนี้อะค่ะแต่พี่เขาบอกว่าไม่ได้มีอะไรก็คืออนุญาตให้เข้าเล่นนะคะไม่รุ่นน้อยๆนั่นล่ะลูกอย่าเล็กน้อยที่อนุบาลเอื้อนพวกปฐมมีน้อยๆก็ยังมาเล่นอยู่เด้นั่นนี่อยู่ลูกเรียนมาเล่นก็บ่ได้ล่ะวันเสาร์วันอาทิตย์ส่วนมากยังมีเด็กน้อยปูเป้พาเดินสำรวจต่อไปนะคะผ่านบ้านของเธอเองซึ่งเป็นบ้านเช่าที่สภาพไม่ค่อยจะดีนักและชีวิตในบ้านเช่าแห่งนี้ของเธอก็เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่ารันทดแต่ปูเป้ก็เลือกที่จะยังไม่พูดถึงเพราะอยากให้เห็นสภาพโดยทั่วไปก่อนว่าชุมชนของเธอและเพื่อนๆมีปัญหามากแค่ไหนค่ะค่ะนี่ก็เป็นทางเลี้ยวปากซอยที่เราสำรวจว่าให้เป็นพื้นที่เสี่ยงมันจะเป็นทางหักมุมแล้วข้างในก็เป็นชุมชนที่แออัดแล้วก็จะมีกลุ่มวัยรุ่นนะคะไงเนี่ยเหรอกลุ่มวัยรุ่นจะมั่วสุมในฝั่งนี้ค่ะแล้วก็บ้านหลังนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะที่ตรงนี้ก็คือจะเป็นที่สูบกัญชาของเด็กวัยรุ่นกลิ่นท่อระบายน้ำแรงมากนี่ก็จะเป็นชุมชนที่แออัดมีเยอะสิชุมชนที่แออัดเข้าไปข้างในแล้วก็หลอดไฟบริเวณตรงนี้ก็จะติดดับๆอะค่ะสรุปข้างในถ้าเดินผ่านไปอีกก็จะมีกลุ่มที่แบบวัยรุ่นมั่วสุมแล้วก็มีการเล่นพนันด้วยแล้วก็บ้านร้านไอติมมอลเนี่ยก็จะเป็นที่เขาโดนกลุ่มวัยรุ่นเคยมายกเขาค่ะขโมยสิ่งของไปจากนั้นนะคะน้องปูเป้ก็พาไปยังลานกว้างแห่งนี้ซึ่งมีหลักฐานการเป็นพื้นที่เสี่ยงทิ้งไว้มากมายค่ะนี้ก็คือเด็กๆนะคะจะเป็นเด็กๆประถมที่มาเล่นแล้วเขาจะมาสูบบุหรี่กันตรงนี้เลยค่ะด้านหลังแต่ก่อนมันรกกว่านี้นะคะเขาก็จะมาแอบสูบบุหรี่กันที่นี่แหละค่ะ
แล้วก็ยังมีเด็กที่เป็นเด็กประถมด้วยนะคะกลุ่มนี้แหละค่ะที่เขาไปขโมยเงินที่ร้านไอติมวอลเพิ่งจับได้ช่วงเมื่อกี้ก็จะมีรุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นเด็กที่ไปขโมยอันนี้เขาจะมาเล่นพวกไคยูกิเล่นอะไรที่รู้มาก็คือว่ามีน้องชายจะมาเล่นกับกลุ่มพวกนี้ค่ะแล้วน้องชายเราเนี่ยอุปกรณ์บุหรี่นี่เป็นอุปกรณ์บุหรี่แล้วก็เคยที่จะมาทดลองแล้วแม่มาจับได้ก็เลยลงโทษอย่างรุนแรงและในบริเวณเดียวกันนะคะน้องๆก็ได้สังเกตเห็นบางอย่างค่ะอยู่หลังพุ่มไม้ซึ่งพวกเขาก็อยากจะดูด้วยใจระทึกว่ามันคืออะไรภาพที่เห็นนั้นคือสภาพที่นอนที่อาศัยร่มไม้และก็ชายคาของตึกนั่นเองค่ะคือแบบเด็กๆเขาบอกว่าโดนไล่ออกจากบ้านคือแม่บอกให้อยู่เพราะว่าแม่ก็เป็นเจ้าของร้านร่มดาวเนี่ยไปดีละเพราะว่าลูกอะพอรักดีนะลูกเคยไปเรียนที่หมองอื่นแต่ว่าถือภาคกลางเรียนแล้วก็มากลับมาที่นี่นอกจากนั้นนะคะเมื่อไม่นานมานี้ก็ยังมีบางบริษัทนำตู้สล็อตแมชชีนไปติดตั้งตามบ้านต่างๆอย่างบ้านของคุณยายท่านนี้โดยทางบริษัทก็จะจ่ายค่าไฟให้ประมาณเดือนละ200บาทแต่มีวิธีหากินกับเด็กๆด้วยการให้เด็กหยอดเงินเสี่ยงโชคครั้งละ5บาท10บาทใครโชคดีก็อาจจะได้เงินคืนมาซึ่งส่วนใหญ่นั้นก็มักจะมีโชคในการกดครั้งแรกๆค่ะแต่ครั้งต่อๆไปก็มีแต่เสียมากกว่าได้ค่ะเขาเล่นเขาออกมาลุ่มพวกสายหนูใครซื้อมาให้จ้ะบ่ได้ซื้อเขาจะออกมาลุ่มให้เองเวลาเขามาเปิดเขาจะให้ค่าขึ้นก็ไปเอา200 100นั่นล่ะจังเดียวก็300จังเดียวมันหลายเหล่านี้จึงเป็นเพียงปัญหาปลีกย่อยนะคะแต่ก็มีผลกระทบอย่างมากต่อเด็กๆในขณะที่ผู้หลักผู้ใหญ่บางคนในชุมชนแห่งนี้ก็อยากจะระบายความอึดอัดใจที่เห็นสภาพสังคมมีแนวโน้มจะย่ำแย่ลงเรื่อยๆแต่ผู้คนก็มักไม่อยากจะพูดเนื่องจากเกรงภัยจะมาถึงตัวค่ะรวมถึงปัญหาที่กำลังแพร่หลายกลายเป็นแฟชั่นในหลายจังหวัดเช่นหนองคายมุกดาหารนครพนมรวมถึงกาฬสินธุ์ค่ะนั่นคือการนำสาวลาวเข้ามาหาเงินครอบครัวที่พอจะมีเงินก็มักจะมีกิ๊กเป็นสาวลาวค่ะแม้แต่ร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่ต้องการประมูลงานของหน่วยงานราชการหรือว่าขายสินค้าให้ได้ก็มักจะใช้สาวลาวเป็นใบเบิกทางสนองตัณหาจนทำให้หลายบ้านนั้นมีสภาพบ้านแตกสะแหลกขาดค่ะธุรกิจการค้าประเวณีก็ยังคงมีอยู่ตามมาด้วยปัญหาโรคเอดส์ที่เด็กๆเยาวชนเหล่านี้ก็ทราบปัญหาดีนะคะถึงขั้นช่วยกันคิดหาทางที่จะช่วยเผยแพร่ข้อมูลและก็หาทางป้องกันอีกด้วยละค่ะในขณะที่ครูบาอาจารย์เองนั้นก็ยอมรับค่ะว่าการเข้าร่วมโครงการแผนที่สุขภาพของสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ด้วยการสนับสนุนของสสส.ซึ่งได้ขยายเครือข่ายไปตามโรงเรียนทั่วประเทศและก็เป็นโครงการเดียวนะคะที่นำเด็กซึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเข้ามาทำงานนั้นก็ใช่ว่าจะราบรื่นเสมอไปค่ะถ้าระยะที่หนึ่งเนี่ยเราไม่ได้ติดต่อชุมชนไปล่วงหน้าเรามีข้อผิดพลาดตรงที่ให้เด็กเป็นผู้ประสานเด็กไม่ติดต่อทั้งหมดระยะที่หนึ่งเรามีปัญหาเราโดนฟ้องเรื่องมีร้านหนึ่งที่เขาเปิดข้างหน้าเป็นสระว่ายน้ำนะคะบริการว่ายน้ำแต่ว่าข้างในเขามีบริการการพนันทั้งหมดขายเหล้าขายเบียร์แล้วเราไปลงพื้นที่เวลาเรามาลงแผนที่เด็กก็มาลงเป็นพื้นที่เสี่ยงแล้วระบุชื่อร้านระบุชื่อร้านเราโดนฟ้องรอบที่หนึ่งผู้ใหญ่ไปไกล่เกลี่ยให้แต่พอครั้งที่สองเนี่ยเราก็ใช้วิธีไปคุยกับผู้นำชุมชนเลยค่ะไปที่บ้านผู้ใหญ่บ้านก่อนมีหนังสือไปด้วยแล้วเราไม่ระบุชื่อร้านในตอนลงแผนที่เราบอกว่าตรงนี้ดีตรงนี้เสียงใช้สีใช้สัญลักษณ์ค่ะเลยปลอดภัยรอบสองนี้ปลอดภัยแต่นั่นนะคะก็ไม่ได้ทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแผนที่สุขภาพท้อแท้ค่ะพวกเขาก็ยังขยันขันแข็งเดินหน้ารณรงค์ต่อไปเพื่อขอความร่วมมือจากชุมชนค่ะโรงเรียนบัวขาวสวัสดีค่ะวันนี้พวกหนูมาจากโครงการแผนที่สุขภาพโรงเรียนวัวขาวนะคะวันนี้พวกหนูมาเดินรณรงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ดีลดพื้นที่เสี่ยงรอบโรงเรียนวัวขาวนะคะในช่วงเย็นของวันนี้เราจะมีการจัดกิจกรรมอยู่เกาะกลางอ่าวลึงซิวนะคะขอเชิญคุณน้าพา
พาญาติหรือพาหลานไปร่วมกิจกรรมได้นะคะเราจะมีลูกชิ้นแจกฟรีด้วยนะคะขอบคุณค่ะแถวนี้เป็นไงคะพื้นที่เสี่ยงและนี่ก็คือตัวอย่างของการเดินรณรงค์แม้จะเป็นเพียงนักเรียนหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่ตุ๊กตาก็กล้าพอค่ะที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายชายล้วนๆแม้จะต้องเจอกับคนประเภทถามคำตอบคำเมื่อเดินประชาสัมพันธ์กันนานพอสมควรแล้วนะคะก็ถึงเวลานำข้อมูลและก็แผนที่สุขภาพไปให้กับผู้นำขององค์กรท้องถิ่นของตัวเองค่ะหลังจากที่นักเรียนเหล่านี้ก็เคยนำเสนอผลการสำรวจพื้นที่ดีพื้นที่เสี่ยงของพวกเขาถึงมือผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์มาแล้วและก็ดูเหมือนผู้บริหารชุมชนเหล่านี้นั้นจะอึ้งนะคะกับความสามารถของเด็กๆเหล่านี้ไม่น้อยค่ะสวัสดีครับนะครับนี่คือโครงการนี่คือแผนที่นะครับแผนที่รอบๆชุมชนบัวขาวของเรานะครับเราออกสำรวจนะครับหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่9แล้วก็หมู่ที่12นะครับในเขตเทศบาลตำบลบัวขาวของเรานะครับพบพื้นที่ดีทั้งหมด12แห่งพื้นที่เสี่ยง20แห่งพื้นที่ถึงดีคือเสี่ยง12แห่งนะครับพื้นที่เสี่ยงที่อยากให้แก้ไขมีดังนี้1ร้านเกมในอำเภอกุชินารายนั้นมีร้านเกมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากการเปิดปิดร้านก็ไม่ตรงเวลาไม่มีการควบคุมอายุของผู้ใช้บริการไม่มีการจัดชนิดของเกมให้เหมาะสมกับอายุผู้ใช้บริการก่อให้เกิดปัญหาทางกายและทางจิตจุดเสี่ยงจุดดีที่นักศึกษาที่คณะทำงานได้ทำในวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชุมชนเรามากนะครับเป็นตัวอย่างที่ดี